นวนิยายจากบทประพันธ์ของปออินทรปาลิตในชุดดาวจรตอนที่26ในราว20นาฬิกาบาซูก้าของตำรวจที่ตั้งยิงอยู่ทางด้านหน้าของแนวเชิดดำก็เริ่มยิงดังดุเดือดเครื่องยิงระเบิดได้ส่งลูกระเบิดมายังแนวเชิดดำหลายต่อหลายลูกเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวเป็นการโจมตีอย่างหนักที่สุดกองปราบพิเศษประมาณ20คนคลานคืบมาตามพื้นดินใช้ปืนกลมือยิงกราดเสือใบหลงกลเจ้าพนักงานแล้วเขาสั่งให้เชิดดำยิงต่อสู้อย่างทรหดหารู้ไม่ว่าขณะนี้กำลังส่วนใหญ่ของเจ้าพนักงานกำลังอยู่บนเขาและจะเข้าโจมตีแนวเชิดดำใน 2-3 นาทีนี้ขุนโจรสั่งให้จุดคบเพลิงกว้างลงไปที่เชิงเขาทันใดนั้นเองไฟฟ้าเดินทางหลายต่อหลายดวงก็ฉายกราดลงมายังแนวเชิดดำตำรวจยิงเสียงผู้บังคับกองปราบพิเศษออกคำสั่งปืนกลมือของตำรวจแผดเสียงลั่นเชิดดำถูกโจมตีทั้งทางภาคพื้นดินและบนยอดเขาเป็นศึกกระหน่ำที่ทำให้เชิดดำเริ่มระส่ำระสายเสือดำรีบบอกให้เสือใบทราบพี่ใบตำรวจอยู่บนยอดเขาจอมโจรเงยปากกระบอกปืนกลหนักขึ้นไฟฉายของตำรวจเป็นเป้าหมายอย่างดีเสือใบรัวปืนกลปล่อยกระสุนออกจากลำกล้องเรากับหาฝนเจ้าพนักงานที่กำลังรุกล้ำเข้ามาต่างต้องล่าถอยเพราะรีบหลบเข้าที่กำบังเสือใบตะโกนออกคำสั่งให้สมุนของเขาสู้รบทั้ง3ด้านเสือดำพามาเรียและสมุนโจร6คนเสี่ยงอันตรายบุกขึ้นไปหากองปราบพิเศษเพื่อระดมยิงในระยะเผาขนประกายไฟวูบวาบจากปากระบอกปืนกลและเห็นถนัดตำรวจกับโจรปะทะกันอย่างดุเดือดที่สุดเชิดดำทุกคนยิงกระหน่ำตรึงตำรวจไว้ได้กระสุนปืนบาซูก้าและลูกระเบิดของกองปราบไม่เกิดผลอะไรเพราะพวกโจรมีก้อนหินกำบังตัวอันมิดชิดเป็นที่มั่นธรรมชาติ1ชั่วโมงผ่านพ้นไปแล้วยุทธวิธีของเจ้าพนักงานเป็นต่อพวกโจรตำรวจเคลื่อนที่ใกล้เข้ามาทุกทีจนเกือบจะเข้าระยะตะลุมบอลเชิดดำเริ่มล่าถอยย่นแนวรบมารวมกำลังกันตามคำสั่งของจอมโจรเชิดดำต้องใช้กระสุนปืนมากมายในการระดมยิงต้านทานการบุกของกองปราบพิเศษดังนั้นเมื่อคำสั่งของเสือใบให้ยิงโดยประหยัดกระสุนพวกโจรก็มีกระสุนเหลือแต่เพียงคนละเล็กละน้อยเท่านั้นกระสุนปืนกลหนักเบาหมดแล้วลูกระเบิดที่ใช้ยิงด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดก็หมดเชิดดำอาศัยระเบิดมือกว้างเจ้าพนักงานซึ่งทำให้กองปราบพิเศษไม่กล้ารุกคืบหน้าเข้ามาอีกความคับขันเกิดขึ้นแก่เชิดดำรพินกระสุนของเราจะหมดอยู่แล้วแนวต้านทานของเราต้องแตกแน่เอายังไงดีน้องชายเสือดำพูดพล่องขึ้นทันทีบุกหรือครับพี่ใบสั่งประจานบานเลยไหนๆเราก็จะปราชัยตำรวจก็ขอให้เชิดดำได้สู้จนหมดลมปราณเสือใบหัวเราะเบาๆกระสุนปืนกลชุดหนึ่งที่ตำรวจระดมยิงมาบุดวิดจะถูกเขาน้ำน้อยก็ต้องแพ้ไฟเป็นธรรมดาอยู่เองถ้าเราประจานบานกับตำรวจเชิดดำทุกคนก็คงจะถูกฆ่าตายหมดผมเห็นว่าไม่มีความจำเป็นอะไรที่เราจะต้องสูญเสียชีวิตแล้วนโยบายของเชิดดำก็ไม่มีความประสงค์ที่จะต่อสู้กับเจ้าพนักงานโดยวิธีแลกเปลี่ยนชีวิตกันเลยแล้วพี่ใบจะทำยังไงล่ะครับตำรวจเคลื่อนที่ใกล้เข้ามาทุกขณะกระสุนของพวกเราก็จะหมดอยู่แล้วจอมโจรถอนหายใจหนักๆผมจะสั่งถอยเดี๋ยวนี้แหละหนีข้ามเขาออกแดนพม่าเถอะน้องชายขืนตั้งรับอยู่ที่นี่เราก็ต้องตายกันหมดไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าครับดีเหมือนกันเมื่อพี่ใบไม่สั่งประจันบานก็โปรดสั่งถอยก่อนที่กองตำรวจจะบุกทะลวงเข้ามาตะลุมบอเราด้วยดาบปลายปืนเสือใบกวาดสายตามองไปรอบๆและร้องตะโกนขึ้นดังๆชดดำถอยเสียงชโยของเจ้าพนักงานตำรวจดังขึ้นทันทีชดดำเริ่มล่าถอยแล้วเป็นการถอยพลางสู้พลางกองปราบพิเศษบุกเข้ามาอย่างกล้าหาญเสือใบสั่งให้เสือดำและมาเรียนำบริวารครึ่งหนึ่งล่าถอยไปก่อนส่วนเขากับสมุน20คนยิงตรึงเจ้าพนักงานไว้การรบอย่างดุเดือดนี้เชิดดำไม่ได้เสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวเว้นแต่สมุนโจรคนหนึ่งถูกกระสุนปืนถากไปบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยความมืดช่วยกองโจรเชิดดำล่าถอยไปได้อย่างปลอดภัย
สองเสือนำบริวารออกมาพ้นยุทธบริเวณแล้วต่างปีนป่ายพาตัวขึ้นไปสู่ยอดเขาอันสูงทะเมินกองปราบพิเศษติดตามมาอย่างไม่ลดละเสือใบสั่งให้สมุนของเขาซุ่มยิงเจ้าพนักงานในระยะเผาขนกองปราบถูกเชิดดำยิงตายอีกหลายคนและในจำนวนนี้มีนายร้อยตำรวจตรีหนุ่มคนหนึ่งถูกกระสุนของเสือดำตายคาที่พอพระจันทร์ขึ้นกองโจรเชิดดำก็มารวมกำลังกันอยู่บนยอดเขาลูกหนึ่งสูงจากระดับพื้นดินประมาณ 1,000 เมตรทุกคนปลอดภัยแล้วแต่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปตามๆกันบริเวณยอดเขาเป็นที่ราบปกคลุมด้วยต้นไม้เล็กๆและมองไปรอบตัวมีแต่ภูเขาแลสลับซับซ้อนพี่ใบเสือดำซึ่งนั่งอยู่บนก้อนหินร้องเรียกจอมโจรซึ่งเดินผ่านมาและกำลังตามหาเขากับมาเรียเรวัตหยุดชะงักเดินเข้ามาหาเพื่อนคู่ชีวิตของเขารพินลุกขึ้นยืนต่างฝ่ายต่างมองดูกันและยิ้มให้กันเป็นยังไงบ้างเสือใบถามปลอดภัยครับแต่ว่าเหนื่อยเหลือเกินยายแต๋วอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ทางโน้นครับพูดพลางชี้มือไปทางขวามือผมกับแต๋วพาสมุนโจรกลุ่มหนึ่งปีนเขาขึ้นมาทางด้านนั้นพอขึ้นมาถึงยอดเขายายแต๋วก็ทรุดตัวนั่งแล้วนอนแผ่บอกว่าหมดแรงจอมโจรหัวเราะน่าสงสารมากแต๋วเป็นผู้หญิงแต่ต้องลำบากตรากตรำเช่นเดียวกับพวกเราตลอดเวลาที่เราปะทะกับกองปราบพิเศษแต๋วได้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับนายโจรคนหนึ่งแกประทับปืนกลยิงต่อสู้กับตำรวจอย่างกล้าหาญไปสำรวจจำนวนพวกเราเถอะครับลพินผมยังไม่ทราบว่ามีใครบ้างที่เสียชีวิตในการรบคราวนี้สองเสือต่างเดินเคียงคู่กันแล้วหยุดทักทายปราศัยพวกเชิดดำที่นั่งหรือนอนพักผ่อนอยู่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยเสือเพิ่มกับเสือฉิมพากันเข้ามาหารายงานจำนวนสมุนโจรให้ทราบเสือใบและเสือดำต่างรู้สึกดีใจที่สมุนของเขาไม่มีใครเสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวเสือใบกับเสือดำเดินมาทางหน้าผาจอมโจรก็ได้ยินเสียงแจ๋วๆของมาเรียพี่ใบพี่ใบกับพี่ดำใช่ไหมคะแต๋วอยู่นี่ค่ะทั้งสองเดินเข้าไปหาหล่อนมาเรียนั่งเหยียดเท้าพิงก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งหล่อนเหน็ดเหนื่อยและอ่อนเพลียอย่างที่สุดเรวัตกับรพินทร์ซุดตัวนั่งข้างๆนางเสือดาวแล้วจอมโจรเชิดดำก็ยกมือตบศีรษะหล่อนพี่นึกว่าแกตกเขาตายไปแล้วมาเรียหัวเราะยังไม่ตายง่ายๆหรอกค่ะแต๋วจะอยู่รับใช้พี่ทั้งสองต่อไปอีกโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินค่ะตอนที่เราถึงยอดเขาแต๋วหมดแรงเกือบจะหล่นลงไปข้างล่างตั้งหลายครั้งต้องขอเกาะใครต่อใครให้ยุ่งไปหมดพวกเราปลอดภัยแล้วทุกคนไม่ใช่หรือคะเสือดำตอบแทนเสือใบปลอดภัยไม่มีใครรับอันตรายเลยเสียงเสือใบจู้ปากแล้วจอมโจรก็หันมาทางเพื่อนร่วมชีวิตของเขาชี้มือไปทางเบื้องล่างลพินคุณสังเกตดูให้ดีสิจะเลยเห็นแสงไฟริบๆโนดไม่ต่ำกว่า10ดวงและดูมันจะเป็นตะเกียงเจ้าพายุซะด้วยเห็นไหมน้องชายขุนโจรมองตามสายตาเสือใบเห็นแล้วครับคงเป็นหมู่บ้านของพวกกะเหรี่ยงคืนนี้เขาอาจจะมีงานมงคลอะไรสักอย่างนึงเสือใบก็ว่าจะเป็นหมู่บ้านป่าหรือบ้านกะเหรี่ยงก็ตามเถอะพรุ่งนี้เช้าผมจะพาพวกเราไปที่นั่นคืนวันนี้เราจำเป็นต้องพักผ่อนหลับนอนกันอยู่บนเขานี่แหละแล้วเขาก็ยกมือตบหลังเสือดำค่อนข้างแรงเรากับบริวารของเราทั้งหมดต่างเป็นเพื่อนร่วมตายกันต่อไปนี้เราจะตั้งค่ายตั้งถิ่นฐานของเราอยู่ในผืนแผ่นดินพม่าเปิดฉากการปล้นสะดมต่อไปตำรวจพม่าเป็นยังไงบ้างรับพินเข้มแข็งเหมือนตำรวจเราไหมครับคงจะเป็นอย่างนั้นเสือใบเห็นพ้องด้วยคุณชำนาญภูมิประเทศแถบนี้ดีไม่ใช่หรือรับพินรับพินพยักหน้าก็พอนำทางได้ครับถ้าหากว่าพี่ใบจะไปมะละแมงหรือจะท่องเที่ยวในป่าเทพเจดีย์3องค์แต่ว่าเราอยู่บนยอดเขาผมจะบอกพี่ใบไม่ได้ว่าหมู่บ้านที่เราเห็นแสงไฟตะเกียงนั่นน่ะเป็นหมู่บ้านของใครเสือดำหัวเราะไม่ได้ความหรอกครับพี่ใบที่พรมแดนเนี่ยนานๆถึงจะมีตำรวจมาตรวจตราสักครั้งนึงโดยมากชาวบ้านป่าและก็พวกกะเหรี่ยงปกครองกันเองจอมโจรยิ้มออกมาได้ต่อจากนั้นสองเสือกับมาเรียก็ปรึกษาหารือกันถึงเรื่องอนาคตของตน
ชุดดำจะเป็นโจรเรื่อยไปพอรุ่งอรุณแสงอาทิตย์ของวันใหม่ก็กราดแสงอ่อนๆไปทั่วบริเวณเสียงนกร้องก็ดังกังวานอยู่บนต้นไม้ธรรมชาติตอนเช้าตรู่สดชื่นตื่นตายิ่งนักเขาใหญ่อันสูงทะมึนมีหมอกปกคลุมยอดเขาไปทั่วอากาศค่อนข้างหนาวเย็นถึงแม้เชิดดำจะอยู่ในสภาพกองโจรพเนจรเชิดดำก็ยังมั่นอยู่ในระเบียบวินัยอันดีงามและต่างถือว่าบริเวณเขาลูกนี้เป็นค่ายของตนเสียงแตรปรกดังเมื่อเวลา6นาฬิกาตรงบริวารเชิดดำต่างตกใจตื่นรีบลุกขึ้นคำสั่งของเสือใบก็คือให้เชิดดำไปอาบน้ำที่ริมห้วยและเตรียมตัวอพยพลงไปเชิงเขาทางแดนพม่าหลังจากกินอาหารเช้าแล้วพวกเชิดดำได้หลับนอนเต็มตื่นความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียก็หายไปเสือดำออกคำสั่งว่าให้เชิดดำทุกคนทำความสะอาดอาวุธปืนของตนและตรวจตราดูเพื่อให้ใช้การได้เสมออากาศอบอุ่นขึ้นตามลำดับและไม่ช้าจะร้อนอบอ้าวพวกเชิดดำผลัดเปลี่ยนกันไปอาบน้ำชำระร่างกายทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยกันวิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องเหตุการณ์เมื่อตอนกลางคืนก่อนเวลารับประทานอาหารเล็กน้อยสองขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่ยืนเด่นเคียงคู่กันอยู่ที่หน้าผาสองเสือทอดสายตามองไปยังที่ราบสูงแห่งหนึ่งซึ่งแลเห็นลิบๆข้างหน้าแล้วเสือใบกับเสือดำก็วิจารณ์กันผมคิดว่าคงจะเป็นนิคมอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่เชียวครับพี่ใบเมื่อก่อนเนี้ยบริเวณแถบนั้นไม่ปรากฏว่ามีบ้านคนเลยเสือใบส่งกล้องส่องทางไกลให้เพื่อนร่วมชีวิตของเขาคุณดูให้ดีสิน้องชายหมู่บ้านและก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆผิดแผกกว่านิคมกสิกรทั้งหลายควรจะเป็นโรงทหารหรือว่าค่ายโจรซะมากกว่าระพินส่องกล้องมองดูสักครู่ก็คืนกล้องให้เรวัตไม่มีความจำเป็นอะไรนี่ครับที่รัฐบาลพม่าจะมาตั้งกองทหารอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นการผิดสัญญาระหว่างประเทศด้วยเสือใบก็ว่าถ้าอย่างนั้นก็คงเป็นตำรวจชายแดนรพินหัวเราะประเทศพม่ากำลังยุ่งเหยิงทางการเมืองศึกคอมมิวนิสต์ทำให้รัฐบาลพม่าหนักใจมากเพราะคอมมิวนิสต์มีกำลังพลและก็อาวุธมากมายหมู่บ้านอันหนาแน่นที่เรามองเห็นถ้าจะให้ผมคาดคะเนแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นค่ายโจรเสียมากกว่าเสือใบผิวปากเบาๆถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องงดความคิดที่จะพาเชิดดำของเราบุกเข้าไปยังหมู่บ้านเหล่านั้นเพราะไม่สู้จะปลอดภัยนักครับไม่จำเป็นที่เราจะต้องเข้าไปหรือว่าผ่านไปทางนั้นถ้าหากว่าเป็นค่ายตำรวจชายแดนมันก็ต้องเล่นงานเราและถ้าเป็นค่ายของพวกโจรมันก็ต้องเล่นงานเราเช่นเดียวกันไม่ใช่หมู่บ้านของพวกชาวป่าดังที่เราเข้าใจแน่อย่าเสี่ยงภัยพาพวกเราเข้าไปเลยครับเสือใบพยักหน้าเห็นพ้องด้วยก่อนที่เขาจะพูดอะไรต่อไปเสียงแจ๋วๆของมาเรียก็ดังขึ้นข้างหลังพี่คะอาหารเสร็จแล้วสองเสือหันขวับมาทางนางเสือดาวหล่อนแต่งเครื่องแบบเสือดำใหม่เอี่ยมปล่อยผมสยายฟูมีช่อกล้วยไม้ป่าเสียบแซมผมไว้เหนือหูซ้ายมีอะไรกินบ้างล่ะยายแต๋วเสือใบถามยิ้มยิ้มมีข้าวกับปลากระป๋องเท่านั้นเลยค่ะเสบียงกลางของเรามีสำรองสำหรับมื้อเย็นอีกมื้อเดียวเท่านั้นแต่ข้าวสารของเรายังพอรับประทานได้อีก 3-4 วันรับพินก็ว่าในป่าอย่างเนี้ยอาหารสดหาง่ายที่สำคัญก็คือข้าวสารได้ควางหรือแกงตัวเดียวก็พอกินกันได้มื้อหนึ่งแล้วไปที่พักของเราเถอะครับพี่ใบสองขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่พากันเดินตามมาเรียมาทางหมู่บริวารของเขาซึ่งขณะนี้กำลังนั่งล้อมวงรับประทานอาหารเช้ากันอย่างอร่อยอร่อยหลังจากเวลาอาหารเช้าผ่านไปแล้วเชิดดำก็เคลื่อนพลจากยอดเขาลงมาสู่พื้นดินใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าจะถึงเชิงเขาบรรดาสมุนโจรต่างมียุทธสัมภาระติดตัวมากมายและที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คือเมกกาซินและก็กระสุนปืนกลมือไม่มีเชิดดำคนใดเลยที่เคยเห็นบริเวณป่าสูงทางแดนพม่ามาก่อนนอกจากเสือดำคนเดียวแต่เขาก็เคยล่วงล้ำเข้ามาไม่กี่ครั้งในระยะปีแรกที่เจ้าพ่อกาญจนบุรีเริ่มประกาศตัวเป็นเสือ
ดังนั้นรัพพินจึงต้องรับหน้าที่เป็นผู้นำทางพวกเชิดดำเริ่มส่งเสียงเอะอะเฮฮาเมื่อเลยเห็นแรดตัวหนึ่งวิ่งผ่านไปข้างหน้าเสือฉิมใช้ปืนเล็กยาวยิงไปหนึ่งนัดแต่ไม่เกิดผลอะไรรพินอธิบายให้ฟังว่าบริเวณป่าแถบนี้เป็นป่าสูงที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายชุกชุมและมาลาเรียร้ายแรงบรรดาสมุนโจรตื่นเต้นมากที่ได้เลยเห็นแรดเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะป่าในประเทศไทยไม่มีสัตว์ใหญ่ชนิดนี้เสือใบและมาเรียมองดูสมุนเชิดดำพูดสรรพโยคหยอกล้อกันเอ็งว่าตัวอะไรวะไอ้ทวนช้าๆนึกว่าข้าไม่รู้เหรอแลดเว้ยแลดที่เขาเอาเลือดมันมาทำยาไอ้ทุยเสียงใครคนหนึ่งพูดขึ้นดังๆแล้วก็หัวเราะแลดมันก็ต้องมีงัวเหมือนช้างสิวะไอ้พันนี้เขาเรียกว่าจิงโจ้สมุนเชิดดำฮาเครินทันใดนั้นเองเสียงปืนกลมือก็คำรามขึ้นหนึ่งชุดเชิดดำคนหนึ่งถูกกระสุนผงะหงายล้มลงสิ้นใจตายทันทีกองโจรเชิดดำถูกศัตรูโจมตีแล้วเสือใบร้องตะโกนสั่งขยายแถวและหมอบลงเตรียมยิงศัตรูของเขาชายชะกันหมู่หนึ่งประมาณ 5-6 คนแต่งกายแบบทหารราบแต่สวมกางเกงขาสั้นและสวมหมวกหนีบกำลังบุกเข้ามาทางพวกเชิดดำทุกคนมีปืนกลมือและลูกระเบิดมือเป็นอาวุธเชิดดำได้เข้ามายังแนวลาดตระเวนของกองทัพโจรคอมมิวนิสต์พม่าแล้วค่ายใหญ่ที่เสือใบและเสือดำมองเห็นบนยอดเขาเป็นค่ายของโจรคอมมิวนิสต์โจรการเมืองคณะนี้มีพลรบประมาณ800คนเพียบพร้อมด้วยอาวุธยุทธภัณฑ์ทันสมัยปืนใหญ่ทหารราบปืนกลหนักเบาเครื่องพ่นไฟปืนกลมือแบบต่างๆปืนบาซูก้ามีกระสุนดินดำเสบียงอาหารยุทธสัมภาระอีกมากมายเปรียบเหมือนกองทหาร2กองพันกองโจรแดงคณะนี้อยู่ในบังคับบัญชาของนันทสูหนุ่มพม่าร่างสูงใหญ่ที่สำเร็จวิชาทหารมาจากประเทศรัสเซียนันทสูมีอิทธิพลทางการเงินคนหนึ่งเพราะบิดาของเขาเป็นพ่อค้าสำคัญอยู่ในนครย่างกุ้งและสนับสนุนลูกชายให้ตั้งตนเป็นหัวหน้าปฏิวัตินันทสูจึงมาซ่องสุมผู้คนและตั้งค่ายอยู่ในป่านี้ด้วยความปรารถนาจะให้ลัทธิคอมมิวนิสต์แผ่คลุมไปทั่วประเทศพม่าและประเทศไทยบริวารของนันทสูส่วนมากล้วนแต่เป็นกรรมกรยากจนและเป็นนักเลงอันธพาลจากถิ่นต่างๆทั่วพม่านันทสูจ้างนายทหารต่างด้าวหลายสิบคนมาฝึกอาวุธให้บริวารของเขาและสั่งสอนให้รู้จักปฏิบัติการรบตลอดจนการใช้อาวุธหนักเบาทุกชนิดเมื่อชดดำบุกเข้ามาหัวหน้าหน่วยลาดตระเวนฝ่ายคอมมิวนิสต์พม่าเข้าใจว่ากองโจรเชิดดำเป็นตำรวจไทยที่มีการตกลงกับตำรวจพม่าร่วมมือกันกวาดล้างคอมมิวนิสต์ดังนั้นหัวหน้าหน่วยลาดตระเวนจึงสั่งให้สมุนของเขายิงทันทีแล้วพาพวกลาดตระเวนบุกเข้ามาพร้อมทั้งรายงานไปให้ทางค่ายใหญ่ทราบทางวิทยุโทรศัพท์ขนาดจิ๋วแต่มีประสิทธิภาพในการรับส่งได้ดีเท่ากับเครื่องรับส่งวิทยุขนาดใหญ่เมื่อเชิดดำแลเห็นตัวโจรพม่าปืนกลมือของเชิดดำก็แผดเสียงขึ้นบ้างเสือใบถือทอมสันวิ่งตรงเข้ามาหมอบเคียงคู่กับเสือดำเพื่อนร่วมชีวิตของเขาเราปะทะกับทหารพม่ากระมังรพินจอมโจรพูดโดยเร็วเสือดำสั่นศีรษะไม่ใช่ครับพี่ใบทหารพม่าไม่ได้แต่งกายแบบนี้ต้องเป็นพวกโจรคอมมิวนิสต์แน่ๆจอมโจรเชิดดำขมวดคิ้วย่นถ้าอย่างนั้นหมู่บ้านอันหนาแน่นที่เราเห็นบนยอดเขาก็คงเป็นค่ายของพวกโจรคอมมิวนิสต์บกนรพินพวกมันมีไม่กี่คนตะลุมบอลมันเลยมันเล่นงานเราก่อนก็ต้องฟาดกับมันครับสั่งประจันบานได้แล้วล่ะครับผมนำเองเสือใบหันมาทางพลแตรเดี่ยวซึ่งหมอบอยู่ข้างๆเขาและสั่งให้เป่าแตรรบเพื่อทำลายขวัญข้าศึกเสียงแตรเดี่ยวดังกังวานขึ้นลั่นป่าแล้วจอมโจรก็ตะโกนสั่งเชิดดำบกหน่วยลาดตระเวนของนันทสูแตกกระจายในพริบตาเดียว3คนถูกเชิดดำยิงตายอีก2คนหลบหนีเอาตัวรอดเสียงชโยของเชิดดำดังลั่นป่าการรบปลีกย่อยเช่นนี้พลรบเชิดดำต่างสนุกสนานวิ่งเข้าหาข้าศึกคล้ายกับการเล่นกีฬาชนิดหนึ่ง
สองขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่กับมาเรียหยุดยืนมองดูศพโจรคอมมิวนิสต์คนหนึ่งซึ่งถูกกระสุนปืนกลมือที่หน้าอกทะลุหลังพวกเชิดดำทยอยกันเข้ามาห้อมล้อมวิพากษ์วิจารณ์กันเสียงแซดไปหมดน่าสงสารเสือดำพูดเบาๆเจ้าหมอนี่เป็นเด็กหนุ่มที่มีอายุไม่เกิน18ปีไม่น่าจะเอาชีวิตมาทิ้งเลยมาเรียพูดขึ้นบ้างพวกคนจรที่ไร้ความคิดมักจะเชื่อว่าลัทธินี้จะช่วยตนได้รับความสุขสบายแต่คิดว่าคนไทยเรานับถือศาสนาอย่างไรเสียลัทธิแดงคงจะมีอิทธิพลอยู่ในประเทศเราไม่ได้หรอกเสือใบสุดตัวนั่งค้นดูตามกระเป๋าเสื้อคนตายมีผ้าประเจียดหนึ่งผืนสมุดพกเล็กๆหนึ่งเล่มและเหรียญเงินซึ่งเป็นมรณบัตรปรากฏแต่เพียงเลขประจำตัวเท่านั้นด้านหลังของเหรียญมีตราเครื่องหมายคอมมิวนิสต์จอมโจรผุดลุกขึ้นยืนยิ้มให้เสือดำผู้ช่วยของเขาความเข้าใจของคุณถูกแล้วละพินมันคือจอมโจรคอมมิวนิสต์พม่าเราจะทำยังไงกันต่อไปดีล่ะขืนอยู่ชักช้าพวกมันคงจะแห่กันมาเล่นงานเราเสือดำกวาดสายตามองไปรอบๆยกมือชี้ไปที่หมู่ขุนเขาทางขวามือถอยไปทางนั้นเถอะครับพี่ใบภูมิประเทศแถบนี้เป็นป่าทึบพวกเรามีจำนวนทั้งหมดไม่ถึง50คนถ้าเกิดปะทะกันขึ้นเราอาจจะถูกมันโอบล้อมยิงตายหมดผมคิดว่ากำลังของมันคงจะมีมากมายหลายร้อยเสือใบเห็นพ้องด้วยเขาสั่งให้บริวารเปลี่ยนทิศทางเดินทันทีกองโจรเชิดดำเคลื่อนขบวนกันต่อไปและทุกคนอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับศัตรูของเชิดดำทุกขณะเมื่อพ้นเขตป่าทึบก็มาถึงบริเวณป่าโปร่งอันกว้างขวางมองเห็นขุนเขาน้อยใหญ่อยู่เบื้องหน้ามากมายขบวนเชิดดำต้องหยุดชะงักเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าม้าหลายตัวดังแว่วมาแต่ไกลและได้ยินเสียงแตรเดี่ยวที่ทหารม้าเป่ามาเรียหันมาทางขุนโจรทั้งสองพี่เราถูกพวกคอมมิวนิสต์ตามแล้วจะสู้หรือจะหนีดีครับพี่ใบเรวัตยืนนิ่งแล้วพูดเสียงหนักแน่นสู้มันสู้จนวินาทีสุดท้ายพวกมันขี่ม้าถ้าเราจะหนีมันเราก็คงจะหนีไม่พ้นหรือว่ายังไงเราพินเสือดำหัวเราะปลดทอมสันออกจากบ่าดึงแมกกาซีนในกระเป๋ากางเกงออกมาบรรจุสู้ที่ครับพี่ใบถ้าสู้ไม่ได้ก็ยอมตายกันให้หมดเสียงฝีเท้าม้าดังขึ้นอีกทางหนึ่งข้าศึกแยกกำลังออกไปสองพวกหน่วยลาดตระเวนส่งข่าววิทยุโทรศัพท์บอกไปทางค่ายทำให้นันทสูหัวหน้าโจรเชื่อว่าตำรวจไทยคงจะบุกเข้ามาตามที่ตกลงกับรัฐบาลพม่าดังนั้นเขาจึงส่งกองม้าอันเข้มแข็งของเขาประมาณ100คนรีบเดินทางจากค่ายโดยด่วนและสั่งให้ปฏิบัติการรบโดยไม่ต้องรอฟังคำสั่งถ้าหากว่าได้พบเห็นผู้ที่ล่วงล้ำเข้ามาในเขตโจรคอมมิวนิสต์เชิดดำขยายแถวเป็นหน้ากระดานและนั่งเตรียมยิงโดยยึดต้นไม้หรือจอมปลวกเป็นที่กำบังตัวเสียงฝีเท้าม้าใกล้เข้ามาทุกขณะจนกระทั่งได้ยินเสียงม้าร้องอย่างถนัดสักครู่หนึ่งเชิดดำก็เลยเห็นกองม้าของข้าศึกพวกโจรคอมมิวนิสต์แต่งกายเลียนแบบทหารแต่สวมหมวกหนีบหมู่ม้าเคลื่อนที่เข้ามาอย่างรวดเร็วเชิดดำต่างประทับปืนกลมือเตรียมพร้อมเมื่อข้าศึกเข้ามาถึงระยะแม่นยำของปืนกลมือเสือใบก็ร้องตะโกนขึ้นเชิดดำยิงเสียงปืนกลแผดคำรามดังสนั่นหวั่นไหวหน่วยม้าคอมมิวนิสต์ถูกยิงพังหงายร่วงพลอยลงมาจากหลังม้าหลายต่อหลายคนผู้บังคับหมวดซึ่งเป็นชาวต่างประเทศร้องบอกให้หยุดม้าแล้วกองทหารม้าอันเข้มแข็งของนันทสูหัวหน้าโจรแดงก็เพ่นลงจากหลังม้าหมอบราบลงกับพื้นดินยิงต่อสู้กับกองโจรเชิดดำในทันทีเสียงปืนดังกึกก้องทั่วป่าปืนกลเบาของโจรคอมมิวนิสต์4กระบอกเข้าตั้งยิงได้แล้วเชิดดำถูกกระหน่ำด้วยปืนกลมือและลูกระเบิดที่ยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดป่าใหญ่สั่นสะเทือนต้นไม้หลายต้นหักพินาศเสือใบสั่งเชิดดำล่าถอยในวิธีสู้พลางถอยพลางกองโจรเชิดดำรบอย่างกล้าหาญถึงแม้จะมีจำนวนพลรบและอาวุธน้อยกว่าผู้บังคับกองม้าสั่งให้ปีกซ้ายและปีกขวารุกขึ้นไปข้างหน้าโดยเร็วด้วยความหวังจะโอบล้อมแต่เรวัตจอมโจรเชิดดำรู้ความประสงค์ของข้าศึกเขาสั่งให้สมุนโจรล่าถอยออกไปและสั่งเสือดำเข้าตีปีกซ้ายของข้าศึก
อย่างไรก็ตามอำนาจของปืนกลเบาทำให้เชิดดำปฏิบัติการรบด้วยความยากลำบากกระสุนของมันราวกับห่าฝนเชิดดำสองคนถูกปืนกลเบาตายคาที่ขณะล่าถอยความขับขันเกิดขึ้นแก่เชิดดำกองม้าของข้าศึกอีกกองหนึ่งเดินทางบุกปากเข้ามาทางหลังแนวเชิดดำเสือใบให้บริวารของเขาบุกทะลวงออกทางซ้ายมือแต่แล้วก็ถูกยิงกราดด้วยระเบิดและปืนกลเบาทำให้ไม่สามารถจะเคลื่อนที่ได้กองม้าคอมมิวนิสต์เปิดฉากตะลุมบอลทันทีข้าศึกวิ่งด่าหน้าเข้ามาเป็นแถวหน้ากระดานโห่ร้องลั่นเสือใบตะโกนสั่งสมุนของเขาเชิดดำประจันบานชัยโยทุกคนผุดลุกขึ้นร้องชัยโยวิ่งเข้าตะลุมบอลข้าศึกทั้งสองฝ่ายเข้าถึงตัวกันสองขุนโจรวิ่งนำหน้าพามาเรียและเชิดดำประจาบานกับพวกโจรคอมมิวนิสต์สมุนโจรใช้ผ่านท้ายปืนหัวกระหน่ำซ้ายขวาอย่างไม่ปราณีพวกโจรคอมมิวนิสต์ล้อมเชิดดำไว้หนาแน่นเสือใบกับเจ้าพ่อกาญจนบุรีไม่ผิดอะไรกับพยักษ์ร้ายที่ตกอยู่ในถ้ำกลางฝูงสุนัขป่าเท้าทั้งสองถีบและเตะข้าศึกมือประเคนผ่านท้ายปืนหวดลงไปเต็มเหนียวเพียง5นาทีของการตะลุมบอลเชิดดำก็แตกพ่ายถูกฆ่าตายอีกหลายคนเสือใบกับเสือดำและมาเรียถูกพวกโจรพม่าช่วยกันจับไว้ได้ด้วยวิธีกลุ่มรุมแบบหมาหมู่เชิดดำเกือบ30คนถูกจับเป็นเชลยและปลดอาวุธพวกโจรคอมมิวนิสต์ตบหน้าและแตะถีบขุนโจรทั้งสองกับบริวารด้วยความโหดร้ายทารุณนายทหารต่างด้าวซึ่งเป็นชาวยุโรปและเป็นทหารกองหนุนเดินเข้ามาเผชิญหน้าดาวโจรทั้งสองในระยะใกล้ชิดเขาคือผู้บังคับกองร้อยทหารม้าของนันทสูท่านเป็นใครเขาถามเสือใบโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางจอมโจรเชิดดำนิ่งเฉยจอมโจรคอมมิวนิสต์สองคนจับแขนเสือใบไว้คนละข้างเสือใบไม่ยอมพูดอะไรท่านเป็นใครเจ้าฝรั่งตาน้ำข้าวตะคอกถามอีกคราวนี้จอมโจรหัวเราะพูดภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วเราเป็นโจรเชิดดำหลบหนีเจ้าพนักงานตำรวจไทยเข้ามาในดินแดนของท่านถ้าข้าพเจ้าเข้าใจไม่ผิดข้าพเจ้าคิดว่าพวกท่านก็เป็นโจรเช่นเดียวกับพวกเรานายทหารต่างด้าวทำหน้าตื่นพวกท่านเป็นโจรพวกท่านไม่ใช่ตำรวจไทยหรอกเหรอเขาถามโดยเร็วทำไมท่านต้องแต่งเครื่องแบบคล้ายๆกันเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้เรวัตยิ้มเล็กน้อยนี่คือเครื่องแบบเชิดดำของเราท่านชื่ออะไรและเพื่อนของท่านกับสุภาพสตรีคนนี้ข้าพเจ้าคือเสือใบนี่คือเสือดำน้องชายของข้าพเจ้าและนั่นมาเรียน้องสาวของข้าพเจ้าเองพวกเราไม่ได้รุกรานท่านเราหนีร้อนมาพึ่งเย็นที่สู้รบกับพวกท่านก็เพราะเราจำเป็นต้องปกป้องกันตัวนายทหารต่างด้าวมองดูพวกเชิดดำที่ตกเป็นเชลยของเขาด้วยความพอใจถ้าท่านเป็นโจรเราก็ยินดีรับรองท่านและจะขอเชิญท่านให้เข้าร่วมมือกับพวกเราแต่เรายังเชื่อท่านไม่ได้ฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องนำพวกท่านทั้งหมดนี่ไปพบกับนายของเราที่ค่ายใหญ่เสือใบกล่าวขึ้นขอโทษนายของท่านคือใครนันทสูเขาตอบพ่นห้วนจอมโจรหันมาทางเสือดำเพื่อนร่วมชีวิตของเขาและกล่าวว่าพวกเราคงไม่เป็นอันตรายหรอกผมเชื่อว่าอย่างไรเสียนันทสูหัวหน้าของโจรคอมมิวนิสต์ต้องเกลี้ยกล่อมเราให้เข้าเป็นพรรคพวกของมันเจ้าพ่อกาญจนบุรีอมยิ้มลองสนุกก็มันสักพักเถอะนะครับพี่ใบขณะนี้เราหมดเขี้ยวเล็บแล้วนี่จำต้องยอมจำนนมันเอาไว้คิดหาทางช่วยตัวเองทีหลังแล้วเขาก็ยกมือตบหลังนางเสือดาวไม่ต้องตกใจแต๋วเราคงไม่ได้รับอันตรายอะไรครั้นแล้วเชิดดำทั้งหมดก็ถูกต้อนเข้ามารวมกลุ่มเจ้าฝรั่งตาน้ำข้าวสั่งให้พวกโจรคอมมิวนิสต์ควบคุมตัวอย่างแข็งแรงกองโจรเชิดดำถูกนำไปยังค่ายใหญ่ของนันทสูสองเสือเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่บริวารของเขาถูกยิงตายเสียชีวิตไปหลายคนและต้องทิ้งศพไว้ให้เป็นเหยื่อแร้งกาเชิดดำเดินไปแถวเรียง3ผ่านประตูค่ายโจรคอมมิวนิสต์เข้ามาแล้วพวกโจรคอมมิวนิสต์ควบคุมตัวเชิดดำในระยะใกล้ชิดเชิดดำมีแต่มือเปล่าอาวุธปืนกลมือประจำตัวและกระสุนปืนตลอดจนยุทธสัมภาระถูกยึดเอาไปหมดแล้วสองเสือเดินนำหน้าแถวต่างตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งเมื่อได้มาเห็นค่ายโจรคอมมิวนิสต์
ซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวางมีรั้วรอบขอบชิดสิ่งปลูกสร้างภายในค่ายเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นค่ายโจรที่แข็งแกร่งที่สุดพวกโจรพม่าเดินกันพลุกพล่านทุกคนแต่งกายคล้ายกับทหารมีระเบียบวินัยอย่างดีรายงานการจับเฉลยเชิดดำถูกส่งมาให้นันทสูทราบแล้วทางวิทยุโทรศัพท์ดังนั้นเมื่อกองทหารม้านำพวกเชิดดำทั้งหมดเดินแถวเข้ามาในค่ายนันทสูจอมโจรก็รีบออกมาจากบ้านพักของเขานายทหารต่างด้าวพาแถวเชิดดำตรงมายังบ้านพักของนันทสูและบังคับให้ตั้งแถวบนบริเวณลานกว้างหน้าบ้านพักของนักปฏิวัตินันทสูชายหนุ่มร่างใหญ่ซึ่งแต่งเครื่องแบบนายทหารยืนเด่นอยู่หน้าเรือนของเขาหลังจากนายทหารตาน้ำข้าวรายงานเรื่องราวให้นันทสูทราบแล้วหัวหน้าโจรแดงก็พูดพล่องขึ้นอย่างเดือดดาลเป็นภาษาพม่าข้าได้ยินชื่อเสียงของไอ้พวกชุดดำแล้วเป็นกองโจรที่มีอิทธิพลใหญ่ยิ่งซึ่งตำรวจไทยไม่สามารถจะปราบได้การที่เสือใบกับเสือดำพาบริวารของมันบุกเข้ามาในแดนพม่าถ้าหากว่ามันหลบหนีตำรวจไทยมาก็ควรที่เราจะช่วยเหลือชวนมันให้ร่วมงานกับเราแต่นี่มันใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้กับพวกเราและฆ่าหน่วยลาดตระเวนกับกองม้าของเราตายไปหลายคนข้าไม่ต้องการผูกมิตรกับจอมโจรทั้งสองท่านบอกข้าสิกัปตันเสือใบกับเสือดำคนไหนร้อยเอกฟิลิปอดีตนายทหารต่างด้าวชี้มือไปที่ขุนโจรทั้งสองท่านนันทสูคนขวามือคือเสือใบคนทางซ้ายมือคือเสือดำเขาพูดภาษาพม่าอย่างคล่องแคล่วหัวหน้าโจรคอมมิวนิสต์จ้องมองดูดาวโจรทั้งสองซึ่งยืนเคียงคู่กันอยู่ท่าแถวนันทสูพยักหน้าช้าๆเอามันไปยิงเป้าเดี๋ยวนี้กัปตันข้าไม่มีความกรุณาอะไรที่จะให้มันส่วนลูกน้องของมันเราอาจจะเอาไว้ใช้ทำงานหนักในแผนกโยธาโปรดปฏิบัติตามคำสั่งของข้าเดี๋ยวนี้กัปตันร้อยเอกฟิลิปชิดเท้าตรงยกมือวันทยาหัดรับคำสั่งข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสั่งของท่านนันทสูเดี๋ยวนี้แล้วนายทหารต่างด้าวผู้ตกเป็นทาสน้ำเงินของนันทสูก็ลงมาจากเรือนพักเพื่อนำตัวสองขุนโจรไปยิงเป้าตามคำสั่งพอร่างของนายทหารต่างด้าวลงไปพ้นขั้นบันไดหน้าเรือนพักนันทสูจอมโจรพม่า ก็ร้องเรียกเจ้าฝรั่งตาน้ำข้าวด้วยเสียงหนักๆกัปตันร้อยเอกฟิลิปหยุดชะงักหมุนตัวกลับและขึ้นมาบนเรือนอีกขณะนี้ขุนโจรพม่า กำลังจ้องตาเขม็งมองดูมาเรียนางโจรสาวอย่างตื่นเต้นตะลึงในรูปโฉมอันสะคราญตาของหล่อนนางเสือดาวยืนอยู่เคียงข้างเสือเพิ่มทางซ้ายมือของแถวเชิดดำกัปตันนันทสูพูดแผ่วเบาผู้หญิงที่ยืนอยู่ในแถวนั้นเป็นใครทำไมถึงสวยอย่างนี้ร้อยเอกฟิลิปรู้นิสัยนายของตนเป็นอย่างดีนันทสูมีความฝักใฝ่ในเรื่องสตรีสมุนของนันทสูได้ถุดคล้าผู้หญิงชาวบ้านป่ามาบำเรอความสุขของนายโจรพม่าเสมอแม้ขนาดนี้เขาก็มีสาวงามชาวพม่าบำเรอความสุขเขาอยู่ถึง3คนบริวารของเขาใช้อำนาจป่าเถื่อนฉุดคร่าเอาตัวมาจากพ่อแม่หรือสามีของหล่อนหล่อนชื่อมาเลียครับท่านฟิลิปพูดนอบน้อมเป็นน้องสาวของเสือใบและเสือดำหล่อนกล้าหาญเก่งกาจเช่นเดียวกับผู้ชายคนหนึ่งเข้าตะลุมบอลกับพวกเราอย่างทรหดจนกระทั่งพวกเราจับได้ใบหน้าเคร่งเครียดบึ้งตึงของจอมโจรพม่าเปลี่ยนเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสทันทีเขานึกเสน่หามาเรียแม่สาวลูกครึ่งผู้นี้แล้วและหวังที่จะได้นางเสือดาวเป็นคู่ชีวิตของเขาสืบไปท่านไปเรียกเสือใบและเสือดำกับมาเรียขึ้นมาพบฉันเดี๋ยวนี้ฉันขอยกเลิกคำสั่งที่ฉันให้ท่านนำเสือใบและเสือดำไปยิงเป้าร้อยเอกฟิลิปหัวเราะเบาๆมาเรียเหมาะสมกับท่านมากเขาพูดอย่างประจบประแจงรูปร่างของท่านสูงใหญ่สง่าผ่าเผยและมาเรียก็สวยเก๋ที่สุดพูดจบฟิลิปก็หมุนตัวกลับเดินลงบันไดไปนันทสูเดินเข้าไปในห้องทางขวามือซึ่งเป็นห้องรับแขกเขาเรียกคนรับใช้คนหนึ่งให้จัดเครื่องดื่มและบุหรี่ยกมาสักครู่หนึ่งร้อยเอกฟิลิปกับสมุนโจรคอมมิวนิสต์ 5-6 คนก็นำตัว2ขุนโจรและมาเรียขึ้นมาบริเวณพักของนันทสูพาพวกเขาเข้ามาในห้องนันทสูร้องขึ้นดัง
นายทหารต่างด้าวได้นำตัวเชิดดำทั้ง3คนเข้ามาในห้องรับแขกอันกว้างขวางถึงแม้ว่าโต๊ะเก้าอี้ในห้องนี้จะสร้างขึ้นโดยฝีมือพวกโจรซึ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่หวายก็งามตาไม่แพ้ฝีมือช่างเซี่ยงไฮ้ภายในห้องมีภาพถ่ายขนาดใหญ่ของโจรคอมมิวนิสต์ซึ่งรู้จักกันดีทางซ้ายมือมีแผนที่ทวีปเอเชียขนาดใหญ่เต็มห้องมีลูกศรสีแดงพุ่งตรงจากประเทศจีนแยกเข้าอินเดียและพม่าและจากพม่ามุ่งเข้าสู่ประเทศไทยและมาลายูของอังกฤษเมืองสำคัญสำคัญหลายแห่งมีหมุดทองเหลืองปักไว้เป็นครั้งแรกที่เสือใบและเสือดำได้เผชิญกับศัตรูสำคัญยิ่งของเขากองโจรเชิดดำไม่เคยได้รับความปราชัยอย่างง่ายดายเช่นนี้การประจันบานกับโจรคอมมิวนิสต์พม่าสิ้นสุดลงในเวลาอันรวดเร็วและเชิดดำทุกคนถูกจับปลดอาวุธหมดสองขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่จ้องมองดูหน้านันทสูพยักร้ายผู้หวังจะยึดครองประเทศพม่าทั้งเสือใบและเสือดำไม่ยอมทำความเคารพข้าศึกของเขาถึงแม้ว่านันทสูจะเป็นผู้พิชิต